สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Armored Warfare โดยผมบารอนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ยังคงเป็นการทดสอบรถถังนะซึ่งรถถังที่ผมจะเอามาทดสอบให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับก็คือเจ้ารถถังคันนี้เลยครับ Type 10 Hitomaru นะครับผมภายในเกมนี้มันเป็น MBT Tier 10สัญชาติญี่ปุ่นครับซึ่งเจ้า Type 10 คันนี้นะครับเป็นของรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับผมในกิจกรรม Battle Pass ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนั่นก็คือ Enigma Legacy นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยว่าสมรรถนะคร่าวๆนะครับผมคร่าวๆนะของเจ้า Type 10ภายในเกมมันจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าสเปคต่างๆของรถถังที่ผมได้ทำการทดสอบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า Type 10คันนี้หรือในคลิปก่อนๆหน้านี้ก็ตามนะครับมันสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าเพิ่งเชื่อสเปคต่างๆที่ผมจะโชว์ให้ดูในคลิปนี้เนาะแล้วผมก็จะใช้กฎเหมือนเดิมนะก็คือผมเนี่ยจะไม่คอมเมนต์นะครับหรือพูดอะไรเกี่ยวกับเจ้ารถถังคันนี้เลยนะครับผมในระหว่างที่เล่นนะครับหรือแม้แต่เล่นจบแล้วเนาะแล้วก็ท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเจ้า Type 10คันนี้นะก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเกมเพลย์นะครับของเจ้า Type 10กันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงอุปกรณ์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับของเจ้า Type 10หน่อยละกันเนาะผมกลัวเอาข้อมูลไปสอดไว้ในตอนเกมเพลย์แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวบอกตอนนี้เลยน่าจะดีกว่าเนาะโดยสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับที่ผมจะมาพูดถึงก็คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่าแมกกาซีนออโต้โหลดเดอร์นะอุปกรณ์ตัวนี้ทำอะไรเขาบอกว่าเมื่อติดแล้วนะครับมันจะสามารถทำให้เปลี่ยนประเภทของกระสุนได้ทันทีเลยนะครับอย่างตอนนี้จะเห็นว่าผมเนี่ยโหลดกระสุนเป็นกระสุนฮีทอยู่นะครับทีนี้ผมจะลองกดไปที่กระสุน AP นะมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับก็คือเราสามารถยิงกระสุน AP ได้เลยนะ4นัดนะครับผมจากกระสุนฮีท4นัดนะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาอย่างนี้ได้นะครับซึ่งรถถังคันอื่นที่เป็นออโต้โหลดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทำแบบนี้ไม่ได้นะก็คือถ้าเราเปลี่ยนประเภทกระสุนนะครับมันจะต้องรีโหลดใหม่ทั้งแม็กเลยนะครับผมแต่ข้อสังเกตนะครับและข้อควรระวังก็คือเมื่อเรายิงไปแล้ว1นัดนะครับแบบนี้ฮะแล้วเรากดเปลี่ยนกระสุนนะครับเปลี่ยนประเภทกระสุนนะมันจะโหลดใหม่ทั้งแม็กเลยนะครับผมหรือว่าในขณะที่เรารีโหลดอยู่นะครับแล้วเรากดเปลี่ยนประเภทกระสุนมันก็จะนับเวลารีโหลดใหม่เช่นกันนะครับมันจะไม่รีโหลดต่อจากการเปลี่ยนกระสุนครั้งแรกนะครับสรุปก็คือไอ้ระบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนกระสุนให้เราทันทีต่อเมื่อเรามีกระสุนในรังเพลิงครบทั้ง4นัดนะครับผมก็น่าจะเข้าใจกันเนาะสำหรับอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงก็คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Ballistic Sensor Suite นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะทำให้เรามองเห็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่กระสุนของเราสามารถเจาะเกราะของศัตรูได้นะครับพูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยละกันเนาะสังเกตดูดีครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่นะครับตรงด้านล่างเป้านะอย่างผมเล็งไปตรงโลว์เพลทของเวพ2 AX นะครับมันก็จะขึ้นเป็น 100% ใช่ไหมนั่นหมายความว่าโอกาสเจาะเกราะของกระสุนผมนะครับก็คือ 100% นะถ้ายิงใส่โลว์เพลทนะครับอย่างถ้าผมขยับขึ้นไปเงี้ยเลขมันก็จะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมพูดง่ายก็คือนี่แหละนะครับมันจะบอกเปอร์เซ็นต์ว่าจุดไหนมีโอกาสเจาะเกราะได้เท่าไหร่นะครับยิ่งเยอะก็คือยิ่งโอกาสเจาะเกราะได้เยอะนั่นเองนะอย่างตรงนี้ 100% ครับก็ยิงเข้าแบบ 100% นะครับตรงนี้ 60% นะครับโอเค2นัดเข้านัดที่3ไม่เข้าครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะตรงนะสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับโอเคอันนี้แถมให้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะก็คือนี่เป็นมุมมองจากกระสุน AP นะครับค่าเจาะเกราะ850มิลลิเมตรนะครับผมก็คือจากปืนของมันเองนั่นแหละกระสุน AP ของมันเองนะครับถ้าใช้กระสุน AP ค่าเกราะจุดอ่อนของเจ้า Type 10ก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างและด้านหลังนะครับผมจะไม่ลงลึกเรื่องตัวเลขแล้วกันเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วกันเผื่อใครอยากรู้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนี่คือมุมมองจากมิสไซล์ของ T15 นะครับ ATGM ค่าเจาะเกราะ 1,200 มิลลิเมตรนะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ฮะด้านข้างนะครับและด้านหลังนะครับผมก็ดูคร่าวๆกันไปนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ที่ผมเล่นเอาไว้นะของเจ้า Type 10
พี่โตมารู้กันเลยครับ